ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านมอเกษตรชาแนลโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวนะคะยังไงไปติดตามพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวรถตัดหญ้านะครับนั่งขับยี่ห้อคิวริสึนะครับอันนี้มือสองญี่ปุ่นนะครับในสภาพเดิมๆญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้เก็บสีให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากชมคลิปเราก็จัดให้เลยครับตัวนี้นะครับมีเซฟตี้ใต้เบาะนะครับถ้าเกิดเราลุกเก็บเบาะนะครับเครื่องก็จะดับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเครื่องยนต์นะครับนี่ครับแวนการ์ด8แรง2สูบนะครับ V-twin นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับอันนี้แบตต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับสองทางเลยนะครับตัวนี้ที่ล็อกนะครับทุกอย่างก็จะล็อก2ด้านครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปรับถาดสูงต่ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวลงใบมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งอันนี้ก็เป็นตัวผลักให้เดินหน้าถอยหลังนะครับสัมพันธ์กับที่เท้าเหยียบด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเกียร์เต่านะครับถ้าตัวกลางนี่ว่างนะครับตอนนี้ก็เป็นเกียร์กระต่ายนะครับรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้าตัดเราใช้เกียร์เต่านะครับอันนี้ก็มีไฟหน้านะครับอันนี้ถังน้ำมันนะครับด้านบนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับกรณีเครื่องเย็นเราดึงโช๊คตรงนี้นะครับถ้าเกิดใช้ตอนเครื่องเย็นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับระดับนะครับตั้งแต่10 20 30 60 70เซนนะครับตัวนี้ตั้งได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บงานอีกทีนึงนะครับนี้มาลองตัดให้ลูกค้าดูก่อนนะครับลองดึงไฟหน้าดูดิไฟติดนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดให้ชมนะครับตัดแล้วนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวลุยโหดๆให้ดูเลยครับ
ให้ดูนะครับไม่เหลือครับผมที่สนใจก็ยังสามารถติดต่อเราได้ทางเพจร้านนะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ของเราก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย